สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดดาวน์โหลดฮอนนะ Hero of New Earth นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นของคนไทยนะครับนะก็เป็นเซิร์ฟสำหรับคอมมูนิตี้ไทยนะผมนะก็ตามนี้ละกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้า Discord ของฮอนคอมมูนิตี้ Thailand นะครับก็ลิงก์เข้า Discord ก็อยู่ด้านล่างกดเข้าไปนะแล้วก็กดจอยนะครับผมหลังจากนั้นก็มาดูในการดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนะก็แล้วก็เข้าตรงเว็บตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมา Hon Community Thailand นะครับก็กดดาวน์โหลดอันแรกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะผมไม่ได้ใช้ ADM ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่มาโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้ครับ Show in Folder นะครับผมนะกดเข้าไปจากนั้นนะผมก็ให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่ภาษาอังกฤษ Extract Here นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะทำการเริ่มแตกไฟล์นะครับผมนะแยกไฟล์ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะถ้าของใครเนี่ยโหลดมาแล้วไม่ใช่เป็นสมุดอย่างนี้แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม WinLarนะครับผมนะวินลาก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะวินลาแอปนี่นะครับผมแนะนำก็หามานะครับโหลดมาก็ซื้อเอาก็ได้นะผมนะพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะหายไปถ้าของใครขึ้นอย่างนี้นะแต่มันจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่แถวข้างล่างนี้ถ้าไฟล์เราเยอะทีนี้เนี่ยผมแนะนำว่ามันประมาณ6กิกเราก็สามารถ move หรือว่าย้ายไปในdrive อื่นได้ที่ไม่ใช่ดาวน์โหลดนะผมนะก็คลิกขวาแล้วกดคัตนะครับผมคัตตรงนี้ก็คือแบบย้ายไปโดยที่เราไม่ต้องทำการ copy แล้วกด delete นะครับผมจะย้ายไปในได้ e แล้วก็แล้วกันนะครับนะก็คลิกขวาแล้วก็กด paste ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไฟล์ก็จะอยู่ที่ประมาณ7กิกนะมันเขียน6กิกนะครับผมนะก็ประมาณ6กิกนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับผมถ้ามันมีอัปเดตมันก็จะประมาณ 7-8 นะครับโอเคก็สักครู่หนึ่งนะครับผมนะอีก5วินะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้จากนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราทำการสร้างทางลัดหรือช็อตคัทนะครับให้ไปอยู่บนหน้าจอของเราเพื่อสะดวกในการเล่นนะครับก็คลิกขวาที่ฮอนแล้วก็ underscore x 64นะครับผมไปที่คลิกขวาแล้วไปที่ send to ภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนคำว่าส่งไปนะครับหรือว่าส่งต่อนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น desktop create shortcut ตรงนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็จะไปอยู่บนหน้าจอของเราแล้วนะครับนะตามนี้ละกันนะครับผมก็เราก็เปิดเข้าเล่นได้เลยแต่ว่าเราจะต้องสมัคร ID ก่อนนะครับนะวิธีสมัคร ID ก็กดที่ how to play ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปให้สุดนะครับก็สมัครนี่ครับ register account นะครับผมนะก็คลิกเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้เราใส่อีเมลอันบนเสร็จแล้วก็อีเมลซ้ำกับอันบนก็คือยืนยันอีเมลก็คือใส่อีเมลให้มันถูกต้องทั้ง2ช่องนะผมนะแล้วกด register จากนั้นก็ให้ไปเปิดในอีเมลนะครับผมนะมันก็จะมีลิงก์ให้กดสมัครต่อเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับเราลองเปิดเข้าเกมดูนะครับผมมันก็จะถามว่าเอ้าโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่มันแปลกปลอมนะครับเราจะทำการเล่นยังไงให้กด more info ตรงนี้นะครับจากนั้นกดคำว่า run anyway นะครับซึ่งมันไม่เป็นไวรัสแน่นอนนะครับแค่ว่า Windows มันบอกว่าเอ้ยโปรแกรมแปลกปลอมนะครับผมนะก็จะทำยังไงดีนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แจกคอยก็นะครับก็มีแค่นี้มีทั้งเล่นกับเซิร์ฟไทยนะครับสิงคโปร์นะครับผมเอ้ยซีนะครับไม่สิงคโปร์มีลีเจียนให้เราเลือกแล้วก็เลือกไทยนะครับปิงเราจะได้น้อยๆนะครับผมนะก็โอเคครับนะก็มีอะไรประมาณแค่นี้นะครับอวตารปิงโกปิงกูก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าจะมาเป็นวัยรุ่นตีฮอนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โชคดีนะครับกับวันหยุดนะครับสวัสดีครับ